รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสบรอกโคลี่เขียวขนาดนี้ปั่นกับนมใช้แบบนี้เลยจริงๆเหรอง่ายมากยังไม่เสร็จแค่นี้เนาะยังเหรอฮะบรอกโคลี่ไปปั่นใส่กระชีสได้หรอคุณพระสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วกับรายการเต็มปากเต็มคำเป็นประจำทุกวันศุกร์นะครับบ่ายสามโมงครึ่งทางเวิร์กพอยท์ช่อง23ค่ะเต็มปากเต็มคำเนี่ยนะคะจะเป็นรายการที่มีโจทย์วัตถุดิบหนึ่งอย่างครับอาจารย์นี่สักทำเมนูหนึ่งนานาทิดดี้อีกหนึ่งเมนูหนึ่งใช่แต่ก็น่ากินน่าอร่อยทั้งสองเมนูแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ทำตามนะครับค่ะว่าแต่วันนี้ดีกว่าครับวัตถุดิบของเราอยู่ใหญ่อ่ะคือตอนนี้ปิดไม่มิดผมใจไม่ดีเลยไข่ไก่อีกหรือเปล่ามาเป็นตะกร้าเลยเนี่ยอ๋อแอบเห็นข้างใต้ใช่ไหมฮะคือฝาปิดอยู่ก็จริงนะแต่เห็นเป็นตะกร้ามาเปิดเลยดีกว่าครับมาอ่ะ1 2 3โอ้ยตายบรอกโคลีจะทำอะไรกินดีล่ะโอ้ยดอกสดสวยแน่นบึกบักเลยเขาบอกว่ามีคุณค่าแล้วก็มีประโยชน์ต่อสุขภาพบ้างมีสารต้านอนุมูลอิสระเยอะรับประทานเสร็จแล้วระบบขับถ่ายก็ดีดีมันก็ควรจะทำอะไรที่กินเสร็จแล้วมันดูแบบเป็นเรื่องเป็นราวนะคุณผู้ชมนะเออเราสองคนไม่กินบรอกโคลีเท่าไหร่อันนี้พูดจริงอาจารย์นี่สักขอไปทำเมนูอะไรอะคะผัดกุ้งระดับอย่างยิ่งสักก็เหรอเอาบรอกโคลีมาหั่นแล้วก็ผัดกุ้งผัดหมูเชยไปไหมคะทำให้มันดูดีกว่านี้บรอกโคลีเนี่ยไปทางอาหารจีนก็ได้นะเออใช่เราเห็นคนเอามาเหมือนเจียนน้ำมันหอมแบบกลายเป็นแบบขึ้นร้านหรูภัตตาคารเลยนะแต่ว่าจริงๆแบบฝรั่งเขาก็เอาไปทำอะไรเยอะแยะนะส่วนมากก็เห็นเอาไปลวกปะแล้วก็กินกับสลัดอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบส่วนใหญ่อ่ะเด็กๆหรือวัยรุ่นเนี่ยไม่กินเห็นปุ๊บโอ้โหก็เหม็นเขียวแล้วอ่ะคือความจริงด้วยความที่เขาไม่ได้มีกลิ่นเหม็นเขียวอะไรเลยนะแต่แบบมันมันเขียวๆอ่ะด้วยสีอ่ะมันทำให้รู้สึกว่าโอ้ no เราวิ่งหนีคุณหยุดบูลลี่บรอกโคลีเถอะ อ่ะวันนี้เราจะทำให้เขาเฉิดฉายยังไงคุณจะทำให้คนที่ไม่ค่อยกินบรอกโคลีหรือเห็นปุ๊บก็เบอร์หน้าหนี เขาจะต้องสนใจและเหลียวมองคุณใช่ไหมบรอกโคลีสิครับจะทำให้บรอกโคลีของเราน่าสนใจยังไงบ้างเราจะเอาบรอกโคลีของเรานะฮะไปทำเป็นเมนูสแน็คทานเล่นสแน็คอย่าบอกนะเอาไปอบเฉยๆตีนะไม่รู้ใครคิดก็ไม่รู้นะก่อนหน้านี้จะเอาไปฝานๆแล้วอบๆนะอร่อยนะอ่ะแต่วันนี้เราแบบพริกแพงมากกว่านั้นนิดนึงนะครับแล้วก็เพิ่มความอร่อยเพิ่มคุณค่าด้วยนะครับกับเมนูบรอกโคลีชีสไบท์ครับเอาล่ะคุณผู้ชมครับคิดออกแล้วว่าวันนี้จะเอาบรอกโคลีมาทำอะไรรับประทานจะทำแบบก๋วยเตี๋ยวราดหน้าเดี๋ยวหยุดจุดๆอย่าเพิ่งร้องยี้นะคะราดหน้านี่ก็สูตรใครสูตรมันนะเอ้ยสูตรใครสูตรเขานะคุณผู้ชมวันนี้จะมีวิธีการนี่เวลาไปซื้อก๋วยเตี๋ยวก็ต้องเลือกนะไปบอกเขาว่าจะทำราดหน้าเขาก็จะเลือกให้แบบผัดได้แล้วก็หั่นเส้นโตนิดหนึ่งเสร็จเราก็ต้องจัดการครีซะบีบี้ให้เส้นน่ะหลุดออกจากกันไม่ใช่มาเป็นปึกไม่ได้นะคุณผู้ชมแล้วก็บางคนอ่ะก็ชอบเอาก๋วยเตี๋ยวไปผัดเสร็จแล้วก็ใส่ซีอิ๊วไหม้รอบกระทะขมปื้อไปหมดอยากให้สีคล้ำแค่ไหนก็เอาซีอิ๊วเนี่ยเหยาะลงไปก่อนอุ๊ยตายพอแล้วนิดนึงก่อนคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็เนี่ยลองดูรัดหน้าแบบดูดีราคาแพงจะไม่ดำปื้อหรือนะคุณผู้ชมเออฝั่งโน้นทำอะไรกินอ่ะเขาได้จดบรอกโคลีเหมือนเราทำบรอกโคลีชีสไบค่ะคือเอาชีสมากัดคำหนึ่งกินบรอกโคลีคำหนึ่งเหรอค่อยตายจะบ้าตายจริงเหรอบรอกโคลีชีสไบค์ครับผมเราจะมีบรอกโคลีที่สุกแล้วนะคะคือง่ายกว่าใช่เขาช่วยร่นระยะเวลาในการทำนะก็หั่นเป็นชิ้นๆแบบนี้แหละแล้วก็เอาไปต้มนะฮะจากนั้นใส่นมสดลงไปง่ายมากยังไม่เสร็จแค่นี้เนาะยังเหรอฮะโอเคหลายคนอาจจะมองภาพว่าเอาจริงเหรอบรอกโคลี่เขียวขนาดนี้ปั่นกับนมใช้แบบนี้เลยจริงๆเหรอจริงค่ะจริงนะฮะแล้วเดี๋ยวคุณจะรู้เลยว่ามันเฮ้ยมันน่าทานขนาดนี้เลยเหรอโอเคก็เอาส่วนผสมที่เราปั่นนะฮะก็จะมีบรอกโคลี่กับนมเนี่ยแหละมาตั้งไฟอีกทีนึงนะครับ
ปฏิเสธไม่ได้จริงเขียวเขียวว่าเขียวอยู่คือเห็นแบบนี้ก็ยังไม่กินนะแต่ว่าเดี๋ยวรอดูก่อนว่าเราสองคนทำยังไงกับมันบ้างบรอกโคลีไปปั่นใส่กระชีสแล้วหรอคุณเพราะคุณจะเห็นว่าเขาแห้งขึ้นเยอะเลยเขาแห้งแบบนี้เขาจะไม่เกาะก้อนพอเขาแห้งปุ๊บคุณก็อยากให้เขาเปียกอีกช่วง Crispy and Healthy กรอบอร่อยได้สุขภาพจากโกกิวันนี้โกกิชี้ช่องทางขายอาหารออนไลน์กับเมนูปลานิลทอดน้ำจิ้มแจ่วกรอบอร่อยทำกินเองได้ทำขายออนไลน์ก็ดีวิธีทำน้ำจิ้มแจ่วใส่น้ำปลาลงในภาชนะตามด้วยน้ำมะขามเปียกน้ำตาลปี๊บพริกป่นข้าวคั่วและหอมแดงซอยคนให้เข้ากันโรยต้นหอมซอยและผักชีฝรั่งใส่ปลานิลลงในภาชนะตามด้วยเกลือป่นไทยเคล้าให้เข้ากันหมักทิ้งไว้15นาทีจากนั้นล้างออกด้วยน้ำสะอาดนำปลานิลลงคลุกกับแป้งประกอบอาหารปลาโกกิจากนั้นนำไปผึ่งลมให้แห้งเตรียมไว้ค่ะนำปลานิลที่ผึ่งจนแห้งลงชุบในไข่ไก่ที่ตีพอแตกนำขึ้นคลุกเกล็ดขนมปังชุบทอดปลาโกกิจากนั้นนำลงทอดในน้ำมันพืชจนเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดปลานิลทอดลงในกล่องอาหารรับประทานคู่กับน้ำจิ้มแจ่วและผักสดพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูปลานิลทอดน้ำจิ้มแจ่วทำกินเองก็ได้ทำขายออนไลน์ก็ดีเอาล่ะเราเริ่มต้นผัดเลยนะคุณผู้ชมจะผัดก๋วยเตี๋ยวจะให้ดีๆก็กระทะดีหน่อยลงทุนสักนิดหนึ่งรอสักครู่หนึ่งต้องให้ไฟแรงๆนะคุณผู้ชมแล้วก็เทคนิคเอียงให้กระทะเนี่ยร้อนๆให้ทั่วๆไม่ใช่ร้อนอยู่แค่ก้นกระทะนะคุณผู้ชมเอาล่ะสักครู่นะหลังจากส่วนผสมเดือดแบบนี้แล้วเจ้าบรอกโคลีชีสไปอ่ะเราทำเป็นก้อนๆแล้วก้อนของเราเป็นลูกดอกไม้เนาะแต่ว่าการที่จะเอาบรอกโคลีกับนมแบบเนี้ยไปอัดใส่พิมพ์อะเราไปอบอะมันเหลวเกินไปแล้วมันก็อบนานมากๆเลยกว่ามันจะขึ้นก้อนเพราะฉะนั้นเราเพิ่มการดูดซับน้ำของเขาด้วยเกล็ดขนมปังเพิ่มเนื้อหนังคุณจะเห็นว่าเขาแห้งขึ้นเยอะเลยพอเขาแห้งปุ๊บคุณก็อยากให้เขาเปียกอีกเขาแห้งแบบเนี้ย เขาจะไม่เกาะก้อนสิ่งที่เราต้องการให้เขาเกาะกันเป็นก้อนดีๆแล้วก็อร่อยขึ้นเราใส่ไข่ไก่ลงไปไข่และอีกหนึ่งอย่างนะครับที่ขาดไม่ได้เลยนะฮะเพราะว่าเป็นในชื่อของเมนูเราเลยก็คือชีสนั่นเองนะครับวันนี้เราจะเป็นเชดดาร์ชีสเป็นเส้นแบบนี้เลยเชดดาร์ชีสเนี่ยมันจะไม่ยืดนะแต่มันจะมีเจ้มจนความเค็มๆมันๆจากนั้นถ้าแค่นี้มันก็ธรรมดาไปยังไงครับเจ้าคำที่เราอ่ะมีความเป็นไทยเราก็เลยใส่ผงปรุงรสลาบลงไปหน่อยนึงแต่คุณเข้าใจใช่ไหมเมนูนี้เราจะเอามาให้เด็กๆทานเพราะฉะนั้นเราจะไม่สามารถใส่ผงปรุงรสลาบแบบเผ็ดจัดจี๊ดจ๊าดแบบปริมาณที่เราต้องการได้ให้เขารู้ว่าเฮ้ยโหลาบนะเออให้เขาได้กลิ่นข้าวคั่วหอมๆมีรสเปรี้ยวนิดหน่อยแล้วก็มีเผ็ดนิดนึงเราก็เลยขอปรุงรสเพิ่มด้วยการใส่พริกไทยและเกลือป่นก็อันนี้ก็เหลือแค่คนให้เข้ากันอย่างเดียวจากนั้นคุณจะเอาสกู๊ปไอติมมาตักเป็นก้อนๆก็ได้แล้วก็อบแต่วันนี้เราสองคนมีพิมพ์ซิลิโคนรูปดอกไม้เราจะเอาเจ้าขนมของเราเนี่ยบรอกโคลีชีสไปซ์ใส่ลงไปในพิมพ์ซิลิโคนแล้วไปอบกันเอาล่ะพอกระทะร้อนคุณผู้ชมเราก็จะใส่น้ำมันลงไปเนี่ยเห็นไหมเราเห็นแล้วว่ากระทะร้อนแล้วลักษณะของน้ำมันที่อยู่ในกระทะมันก็ฟองเลยนะคุณผู้ชมเอาล่ะใส่เส้นที่เราเคล้าไว้ลงไปแล้วก็ใช้ด้านปลายตะหลิวแล้วก็ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้หันไปมองโน่นมองนี่กลับมาตกใจอุ๊ยแต่เกือบไหม้นี่แหละกลิ่นมันจะหอมนะคุณผู้ชมคลี่ไว้นะคุณผู้ชมนะอย่าให้เกาะติดกันเป็นก้อนนะบางๆไว้ก่อนกลิ่นก็เริ่มมาแล้วก๋วยเตี๋ยวรัดหน้าถ้ากลิ่นของเส้นไม่หอมฉุนเนื่องจากการผัดด้วยไฟแรงๆก๋วยเตี๋ยวรัดหน้าขาดความอร่อยไปเยอะเลยคุณผู้ชมเห็นไหมเริ่มมีควันหน่อยๆใช่ไหมนี่ไงคุณผู้ชมเริ่มเกรียมน้อยๆละเนี่ยเห็นไหมตรงนี้เริ่มเกรียมแล้วคุณผู้ชมเนี่ยเสร็จแล้วเราก็ใส่ไข่ลงไป1ฟอง
เนี่ยโอ้โหโอเคเลยต้องแบบนี้คุณผู้ชมเหมือนเส้นจะไหม้จะไหม้เห็นไหมคุณผู้ชมขูดๆออกมาจากกระทะกินกันหมดจานอร่อยแน่นอนคุณผู้ชมพร้อมแล้วที่จะทำตัวราดหน้านะครับทอดกรอบนะฮะแล้วก็พริกแห้งนะฮะอันนี้ต้องเป็นเด็กโตนิดนึงหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ที่นั่งอยู่ด้วยแล้วเบื่อๆก็ทรงคุณเหมือนกับแก้มอ่ะวันนี้เรามีเมนูแสนอร่อยจากผลิตภัณฑ์ตราพิเลสฟู้ดมาฝากกันนะครับวิธีทำมินิเค้กพิเลสใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ลงในภาชนะตามด้วยผงฟูและเกลือป่นเสริมไอโอดีนเคล้าให้เข้ากันพักไว้การเลือกใช้แป้งสาลีในการทำมินิเค้กพิเลสต้องใช้แป้งสาลีที่มีโปรตีนไม่น้อยเกินไปเพราะถ้าเลือกแป้งสาลีที่มีโปรตีนต่ำจะทำให้เนื้อเค้กร่วนซุยเกินไปใส่ออสเตรเลียนพลานเบสบัตเตอร์อัลเทอร์เนทีฟอันซาลเนยชนิดจืดตราพิเลสฟู้ดไขมันคุณภาพสูงทำจากไขมันพืช 84% และไม่มีส่วนผสมของนมวัวเติมน้ำเชื่อมอเนกประสงค์ตีต่อจนกระทั่งขึ้นฟูเติมไข่ไก่แช่เย็นทีละฟองจนครบตามด้วยกลิ่นวานิลาชนิดน้ำตีให้เข้ากันลดความเร็วต่ำใส่แป้งที่ผสมไว้ตามด้วยโยเกิร์ตรสธรรมชาติตีจนเข้ากันปิดเครื่องบีบส่วนผสมเค้กลงในพิมพ์ซิลิโคนทรงรีนำเข้าอบที่อุณหภูมิ175องศาเซลเซียสนานประมาณ25นาทีวางเค้กที่พักจนเย็นสนิทเคลือบด้วยรอยไอซิ่งให้ทั่วตกแต่งด้วยบัตเตอร์ครีมสีแดงดอกไม้น้ำตาลและลูกปัดน้ำตาลให้สวยงามกรณีทำเป็นรสช็อกโกแลตให้ใส่ผงโกโก้3ช้อนโต๊ะละลายกับน้ำมันพืช3ช้อนโต๊ะลงในเนื้อเค้กคนผสมให้เข้ากันบีบลงในพิมพ์ซิลิโคนทรงสี่เหลี่ยมนำเข้าอบที่อุณหภูมิ175องศาเซลเซียสนานประมาณ25นาทีหรือจนกระทั่งสุกเคลือบด้วยช็อกโกแลตละลายทั่วชิ้นตกแต่งด้านบนด้วยเชอร์รี่แดงเชื่อมกับอัลมอนด์อบสุกให้สวยงามกรณีทำเป็นรสส้มให้ผสมน้ำส้มเข้มข้น3ช้อนโต๊ะสีผสมอาหารสีส้ม1ช้อนชาและกลิ่นส้ม1ช้อนชาลงในเนื้อเค้กคนจนเข้ากันเตรียมไว้เป็นเนื้อเค้กส้มแบ่งส่วนผสมเนื้อเค้กส้มที่ได้ปริมาณ100กรัมผสมกับสีผสมอาหารสีส้ม1ช้อนชาคนให้เข้ากันเป็นเนื้อเค้กสีส้มเข้มเตรียมไว้สำหรับแต่งกลีบส้มบีบเนื้อเค้กส้มลงในพิมพ์ซิลิโคนทรงกระบอกให้เป็นลายกลีบส้มและใช้เนื้อเค้กสีส้มเข้มบีบลงในช่องของกลีบให้ครบทุกช่องจากนั้นบีบทับด้วยเนื้อเค้กส้มประมาณเศษ3ส่วน4ของพิมพ์นำเข้าอบที่อุณหภูมิ175องศาเซลเซียสนานประมาณ25นาทีหรือจนกระทั่งสุกพักเค้กจนเย็นสนิททาด้วยแยมใสรสส้มให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟเพียงแค่มีออสเตรเลียนพลานเบสบัตเตอร์อัลเทอร์เนทีฟอันซาลเนยชนิดจืดตราพิเลสฟู้ดละลายก็ได้มินิเค้กพิเลสที่แสนอร่อยแล้วล่ะครับสั่งซื้อได้แล้ววันนี้โทร023819240-42หรือติดตามตำรับความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่www.peerlessfoodthailand.com เอาล่ะ
ครื่องเคล้าทุกอย่างครบเราก็พร้อมแล้วที่จะทำน้ำรัดหน้าเริ่มต้นใส่น้ำมันลงไปซะก่อนสำหรับน้ำรัดหน้าก็ต้องเรียนคุณผู้ชมว่าทำเสร็จก็ควรจะรับประทานเลยแต่ถ้าหากว่าจะทำเสร็จแล้วไว้รับประทานทีหลังอันนั้นต้องอีกสูตรหนึ่งนะคุณผู้ชมไม่ได้บอกว่าแบบมันจะต้องมีเคล็ดลับมีอะไรแต่มันคนละวิธีจริงๆนะคุณผู้ชมนะบรอกโคลีจะจัดการตัดเป็นดอกๆเสร็จแล้วก็แบ่งครึ่งดอกจัดการลวกน้ำร้อนพอลวกน้ำร้อนเสร็จปุ๊บพอเริ่มจะสุกนิดหน่อยตักขึ้นล้างน้ำเย็นจัดทันทีเราก็จะได้บรอกโคลีเนี่ยเขียวสวยแบบนี้พูดยากนะเขามีจุดเด่นเขามีความหวานเขามีความกรอบแต่คนบางคนก็ไม่ใช้เอาของดีๆไปปั่นจนเละเทะใส่กระเทียมนะคะอย่าไปพูดเลยใส่กระเทียมอันนี้กระเทียมสับตามด้วยกระเทียมเจียวอย่าบอกใครรู้นะว่าใส่สองกระเทียมตามด้วยน้องเต้าเจี้ยวผัดตรงนี้ซะก่อนเนี่ยผัดทั้งหมดพริกไทยป่นใส่ลงไปผัดทั้งหมดเลยกระเทียมเจียวกระเทียมสับเต้าเจี้ยวพริกไทยผัดจนกระทั่งมีกลิ่นหอมเกือบจะไหม้โอ้ยตายแล้วจะไหม้ไม่แหล่แล้วนะใส่น้ำลงไปเนี่ยแหละมันจะทำให้กลิ่นของน้ำก๋วยเตี๋ยวรัดหน้าของเราแบบอมตะมากคุณผู้ชมเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งให้น้ำเดือดก่อนนะคุณผู้ชมครับไฮโซนะครับเนี่ยวันนี้พิมพ์ซิลิโคนรูปดอกไม้แล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่ากังวลใจว่าเอ้ยมันจะหลุดออกจากพิมพ์ไหมคุณสามารถเอาสเปรย์น้ำมันอะสเปรย์ก็ได้คือถ้าไม่มีก็เป็นไขมันอาจจะเป็นเนยขาวเนยจริงๆก็ได้นะหรือว่าน้ำมันเอามาทานนิดนึงก็ได้นะฮะก็ชิ้นไหนที่เป็นของเราเราก็ใส่ชีสเยอะหน่อยมันบังคับไม่ได้สินอกจากว่าคุณคนไม่ทั่วน่ะใช่เราคนไม่ทั่วตั้งใจมากๆเลยเพื่อให้ชิ้นที่เป็นของเราเนี่ยจะเลือกสีไว้ชีสเยอะโอ้น่ากินมากจริงๆนี่ถ้าเป็นแบบผมสายคลีนนะผมจะใส่แบบอกไก่ลงไปด้วยมันไม่คลีนนั่นแต่คุณใส่ไก่ขนมปังเกลือชีสผงลาบคือเราทำสแน็คแบบที่เราคิดว่ามันอิ่มท้องอิ่มท้องแล้วอร่อยเวลาใส่ก็กดเขานิดนึงนะคะให้ตัวบรอกโคลีของเราเนี่ยเข้าไปอยู่เต็มพิมพ์ข้างในเวลาเอาออกมาเนี่ยเขาจะได้เป็นทรงสวยๆค่ะน้ำเดือดแล้วคุณผู้ชมปรุงรสรัดหน้าจะต้องออกหวานๆหน่อยอย่าว่ากันสิ่งที่ไม่ควรขาดเลยซอสหอยนางรมหรือซอสเห็ดหอมคุณผู้ชมเลือกเอามันเหมือนเป็นกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของตำรับซีอิ๊วขาวหรือซอสปรุงรสเรียบร้อยแล้วก็ใส่บรอกโคลีลงไปใส่ซีฟู้ดที่เราลวกแล้วลงไปทั้งหมดบรอกโคลีจะกลับมาสุกอีกทีหนึ่งพอดีคุณผู้ชมฝั่งนู้นทำอะไรอาหารเหลวๆหรอโอ้ยแล้วเดี๋ยวก็ยืนทะเลาะกันนะสองคนน่ะกว่าจะได้กินเกี่ยงกันไปเกี่ยงกันมาเหมือนคนนี้จะเก่งกว่าคนนู้นจะเก่งกว่าแทบจะหัวล้างข้างแตกหน้าครัวกว่าจะได้กินคุณผู้ชมคะเมนูที่แสนจะบันเทิงใกล้เสร็จแล้วอะค่ะเห็นไหมคะน้ำรัดหน้าของเราใช้แป้งมันหรือแป้งข้าวโพดนะคะคุณผู้ชมเอาล่ะคุณผู้ชมใส่แป้งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็พร้อมที่จะตักลงจานแล้วล่ะนะคุณผู้ชมนี่คือเส้นก๋วยเตี๋ยวของเราถือว่าเสิร์ฟ1พอชั่นจานใหญ่เลยนะคุณผู้ชมเราเปลี่ยนจากบรอกโคลีเป็นอย่างอื่นได้ไหมครับได้แครอทผักโขมคือเราเชื่อว่า1ในเมนูที่เด็กๆกังวลใจแล้วก็ไม่อยากกินน่ะผักโขมแครอทมีแน่ๆมะเขือเทศอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยเราว่ามันเป็นอีก1ไอเดียเลยนะแปลงมาให้ในรูปแบบนี้ให้หมดเลยอาจจะแบบเป็นรูปสัตว์ต่างๆหรืออะไรอย่างเงี้ยเด็กไม่กินผักเยอะโดนหลอกแต่เด็กเลยไม่ใช่หลอกแปรรูปให้เขารู้สึกว่าผักไม่น่ากลัวแล้วก็รสชาติอาจจะเปลี่ยนได้ถูกไหมฮะอันนี้เป็นลาบวันต่อไปอาจจะเป็นหม่าล่าเด็กนะอ๋อเด็กวัยรุ่นไงกระเทียมอะไรอย่างเงี้ยลองดูเอาละครับเรียบร้อยนะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะนำเข้าเตาอบนะฮะประมาณ10นาทีตั้งความร้อนไว้ที่ประมาณ180องศานะครับเสร็จแล้วก็ตักรัดหน้าของเราใส่จานอันนี้ก็แบ่งไว้ก่อนนะคุณผู้ชมเพราะว่าเดี๋ยวพอเกิดเรารับประทานชักช้าน้ำรัดหน้าก็จะไม่ทำให้เส้นเนี่ยมันอืดหมดนะคุณผู้ชมเราก็เลยกองไว้ข้างหนึ่งอันนี้เป็นเทคนิคในการจัดเสิร์ฟคุณผู้ชมดูสิ
ตายดูสิโอ้ภัตตาคารจีนตกใจเลยเนี่ยเสิร์ฟตามบ้านอะไรได้หรูขนาดนี้นะคุณผู้ชมนะน้ำรัดหน้ารสชาติอมตะนะคุณผู้ชมแล้วก็ตำรับนี้เวลาจะรับประทานคุณผู้ชมพริกไทยป่นน้ำส้มสายโชพริกป่นน้ำตาลทรายหรือแม้กระทั่งซอสพริกเป็นเวอร์ชั่นหลังๆเวอร์ชั่นแรกของฉันออริจิเป็นแบบนี้ค่ะเอาละฮะอบออกมาหน้าตาน่ากินมากนะครับแล้วก็จะได้ทุ่งดอกไม้ของเราแบบนี้ก็จะเรียงดอกไม้ไปเลยเท็ดดี้นี่ก็เสิร์ฟแบบบุญตะก้าเลยแบบของทอดอะไรประมาณนั้นแต่ว่าอันนี้คืออบนะบรอกโคลีโลกจะต้องสะเทือนเมื่อเจอบรอกโคลีชีสไบต์ของเราลาฟเฟลเวอร์เออรสมันดูแบบดูโอเคเลยนะใบมะกรูดด้วยความที่เป็นลาบถูกไหมครับเราก็จะเพิ่มแบบความเป็นสมุนไพรเข้าไปอย่างเช่นใบมะกรูดทอดกรอบนะฮะแล้วก็พริกแห้งนะฮะอันนี้ต้องเป็นเด็กโตนิดนึงหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ที่นั่งอยู่ด้วยแล้วเบื่อๆก็ทรงคุณเหมือนกับแก้มอ่ะก็ช่วยกินสมุนไพรทอดของลูกๆแทนแล้วก็อ่ะลูกกินบรอกโคลีนะเป็นเซสชั่นบ่ายกับเซสชั่นกลางคืนเดี๋ยวนะช่วยกินสมุนไพรกรอบอย่างเงี้ยเอาเป็นว่าถ้าเกิดสมมุติว่าไม่กินลาบก็อย่างที่บอกอาจจะเปลี่ยนเป็นกระเทียมแล้วก็เป็นกระเทียมเจียวก็ได้เหมือนกันนะเป็นอีกหนึ่งไอเดียค่ะจากบรอกโคลีที่เอามาทำเป็นของกินแล้วเราเชื่อว่าเด็กๆจะต้องอยากลองชิมค่ะกับเมนูบรอกโคลีชีสไบต์ค่ะปากเต็มคำหมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับอาจารย์ยิ่งศักดิ์นานาและเท็ดดี้ได้ใหม่ทุกวันศุกร์นะคะเวลาบ่าย 3:30 ทาง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะครับผมวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคือตอนนี้ถึงเนื้อยังไม่สุกก็ต้องบอกว่าให้มันสุกได้แล้วเรากินดิบๆก็ได้ไม่งั้นเราหายใจไม่ออกละนานแม้กว่าจะได้ชิมจะรออันนี้ดำๆคือไหม้แล้วไม่ใช่พริกไทยดำแต่ถ้าไหม้ก็ทำวิธีนี้นะจะแนะนำทางลัด